พูดว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยความตื่นตัวในเรื่องนี้ของภาคคนพิการเองภาคประชาสังคมที่เข้ามาช่วยการขับเคลื่อนเรื่องนี้ขยายตัวขึ้นเยอะแล้วก็บริษัทจำนวนมากซึ่งเคยจ้างคนพิการไม่ได้แล้วส่งเงินเข้ากองทุนเนี่ยก็เปลี่ยนมาสนับสนุนการจ้างงานของการเชิงสังคมภาคประชาสังคมภาคคนพิการเนี่ยเขาพร้อมไปเป็นแรงสนับสนุนไปช่วยทำงานเพื่อให้การจ้างงานเกิดขึ้นได้จริงผมว่าต้องประสานกันแบบนี้ทำงานเชิงรุกแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะบรรลุให้ได้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้แน่ๆครับผู้บริหารก็รับทราบว่าจะมีกระบวนการจ้างงานคนพิการนี้แล้วก็ท่านก็ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วโครงการจ้างงานคนพิการหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยให้จะเริ่มในวันที่1มกราคม67เป็นต้นไปช่วงนี้เป็นช่วงระยะเวลาที่เราจะดูเขาว่าเขาทำงานเป็นอย่างไรเขาเสริมศักยภาพตัวเองอย่างไรแล้วทำได้มากน้อยขนาดไหนแล้วเปิดโอกาสในการที่จะให้เขามาเป็นฝึกงานว่าเขาฝึกงานแล้วเป็นอย่างไรถ้าทุกอย่างตอบโจทย์กับสถานประกอบการเป็นไปได้ว่าที่จะจ้างมาตรา33ก็มองกันว่าประมาณใช้เวลาช่วงประมาณ3ปีนี่แหละครับว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยความตื่นตัวในเรื่องนี้ของภาคคนพิการเองภาคประชาสังคมที่เข้ามาช่วยการขับเคลื่อนเรื่องนี้ขยายตัวขึ้นเยอะแล้วก็บริษัทจำนวนมากซึ่งเคยจ้างคนพิการไม่ได้แล้วส่งเงินเข้ากองทุนเนี่ยก็เปลี่ยนมาสนับสนุนการจ้างงานของการเชิงสังคมคราวนี้ก้าวสำคัญต่อไปตอนนี้ก็คือทำอย่างไรให้การจ้างงานเข้าสู่การทำงานกระแสหลักเนี่ยเกิดขึ้นอย่างเต็มที่มากขึ้นโดยเฉพาะสำหรับบริษัทชั้นนำของประเทศผมว่าอันนั้นเป็นโจทย์ที่มีความสำคัญแล้วก็น่าสนใจส่วนความท้าทายอีกเรื่องนึงก็คือว่าถึงแม้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ถ้าดูสถิติปีล่าสุดก็ยังมีการส่งเงินเข้ากองทุนอยู่ประมาณ 12,000 อัตราเป็นเงินประมาณ 1,300 ล้านนั่นหมายถึงโอกาสงานอีก 12,000 โอกาสงานสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดการเข้าถึงบริษัทเหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นผมว่ามันความท้าทายก็คือทำอย่างไรให้บริษัทที่ยังจ้างได้ไม่ครบแล้วเลือกที่จะจ่ายเงินเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่การจ่ายเงินผมว่าอันเนี้ยหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีบทบาทเชิงลึกมากขึ้นว่าถึงแม้รับเงินเข้ากองทุนแล้วยังต้องถามต่อนะครับว่าบริษัทเหล่านั้นเนี่ยปีต่อไปจะทำยังไงจึงจะจ้างคนพิการได้ตามเป้าหมายของกฎหมายจริงนะแล้วก็ติดตามต่อเนื่องถ้าทำแบบเนี้ยผมเชื่อว่าการจ้างงานก็จะเพิ่มขึ้นอีกการนำของภาครัฐนี่สำคัญเนี่ยมันต้องออกมาเป็นนโยบายของกระทรวงของรัฐมนตรีที่จะให้ความหวังกับคนพิการอย่างน้อยก็อีก 12,000 โอกาสงานเนาะให้คำสัญญาว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเพราะอยู่ในขอบเขตของหน่วยงานรัฐซึ่งมีทั้งข้อมูลโดยตรงมีทั้งช่องทางที่จะติดต่อนะครับแล้วจริงๆภาคประชาสังคมภาคคนพิการเนี่ยเขาพร้อมไปเป็นแรงสนับสนุนไปช่วยทำงานเพื่อให้การจ้างงานเกิดขึ้นได้จริงผมว่าต้องประสานกันแบบนี้ทำงานเชิงรุกแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะบรรลุให้ได้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้แน่ๆครับเรื่องจูงใจก็เรื่องหนึ่งนะครับผมกลับมองว่ามาตรการของการกระชับใกล้ชิดกับสารประกอบการที่ยังจ้างไม่ได้อันนี้สำคัญสำหรับผมสำคัญกว่าเพราะจริงๆมาตรการปัจจุบันก็จูงใจดีพอสมควรอยู่แล้วแต่ว่ากลุ่มก้อนที่เหลืออยู่เนี่ยผมไม่คิดว่าจะตอบสนองต่อมาตรการจูงใจแต่จะตอบสนองต่อมาตรการใกล้ชิดไปติดตามไปสนับสนุนแล้วก็พาการจ้างให้ได้เพราะฉะนั้นผมว่าต้องกำหนดเป็นเป้าหมายก่อน
ว่าถ้าภาครัฐกำหนดว่าต่อไปนี้จะให้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้ของภาครัฐเนี่ยเข้าถึงบริษัทที่ยังจ้างไม่ครบแล้วไปช่วยเขาทำให้การจ้างในรูปแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะเกิดขึ้นได้ผมว่านโยบายง่ายๆแบบนี้เท่านั้นเอง